สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์โดนเข้าแล้วหมอพยาบาลไม่ทนร้องสถานทูตสหรัฐจับตาไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสเส้นใหญ่ส่อแย่งไฟเซอร์ไปตัดพอรัฐบาลเหมือนกำลังส่งไปตายโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2564ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้แก่ภาคีบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มหมอไม่ทนเครือข่ายพยาบาลสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อสถานทูตสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1.5 ล้านโดสซึ่งจะถูกส่งจากสหรัฐมายังประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้ให้ถึงบุคลากรด่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ณัฐสิริรัตน์บุญขจรตัวแทนภาคีบุคลากรสาธารณสุขกล่าวกับนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถึงความกังวลใจของบุคลากรด่านหน้าที่มีต่อภาครัฐไทยในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสซึ่งได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกาและจะเข้ามาวันที่29กรกฎาคมนี้ก่อนยื่นจดหมายเปิดผนึกทั้งนี้มีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมสังเกตการทำกิจกรรมด้วยโดยนายแพทย์ณัฐกล่าวว่าที่มายื่นหนังสือในวันนี้เนื่องจากช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้รับทราบข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาจะบริจาควัคซีน mRNA มาให้แต่หลังจากนั้นก็มีข่าวลือออกมาในหลายเรื่องที่ทำให้เกิดข้อกังขาว่าวัคซีนจะได้รับการจัดสรรฉีดให้กับบุคคลที่ควรจะได้รับก่อนหรือไม่เช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยความกังวลนั้นทำให้เรามาสถานทูตสหรัฐอเมริกาในวันนี้เพื่อกล่าวถึงความกังวลของเราต่อสถานทูตอเมริกาเราพยายามผลักดันความโปร่งใสในการจัดสรรวัคซีนโดยในขั้นต้นอยากให้สถานทูตได้รับรู้ถึงความกังวลของเราในฐานะเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์เพราะยังไม่มีความโปร่งใสในเรื่องการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอซึ่งทางตัวแทนสถานทูตสหรัฐก็ได้รับฟังข้อมูลแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเมื่อถามว่าวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีแนวโน้มว่าจะจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรด่านหน้าจำนวน 50,000 โดสคิดเห็นอย่างไรบ้างนายแพทย์ณัฐกล่าวว่าเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดในเวลานี้ค่อนข้างรุนแรงและเปลี่ยนทุกวันจำนวนบุคลากรที่ได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มบูสต์ก็มีไปแล้วตัวเลขจึงเปลี่ยนได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นคือเอกสารที่เป็นทางการหรือตัวเลขที่ชัดเจนจึงอยากให้มีความชัดเจนส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่มีบุคลากรด่านหน้าคนใดต้องตกหล่นไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือแม่บ้านที่สุ่มเสี่ยงในการทำงานด่านหน้ารวมถึงการจัดสรรต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นไปอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาเมื่อถามว่าช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักและสุ่มเสี่ยงอย่างไรบ้างนางสาวปณิสราปานมุนีตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้กล่าวว่าในสถานการณ์โควิดด้วยความที่งานค่อนข้างเสี่ยงเรายอมรับในเรื่องเนื้องานว่าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่แล้วเรามองว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราแต่สิ่งสำคัญที่เราอยากพูดในวันนี้ก็คือเราไม่มีเครื่องมือในการที่จะจัดการความเสี่ยงนั้นเราไม่สามารถปกป้องชีวิตของตัวเราเองได้จากอันตรายเราไม่ได้รับวัคซีนที่มีงานวิจัยรองรับเพียงพอว่ามีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์ใหม่ๆบุคลากรหลายท่านยังมีการตกค้าง
ในเรื่องของค่าตอบแทนเสี่ยงภัยหลายที่ไม่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันภัยต้องจ่ายเงินซื้อเองสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนรัฐบาลกำลังส่งบุคลากรด่านหน้าหลายท่านไปตายเพราะเราไม่สามารถปกป้องชีวิตของตัวเองได้เลยเรามีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพียงแต่สถานการณ์เวลานี้เรายังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเราได้นางสาวปณิสรากล่าวแล้วว่าทางภาคีจะมีข้อเรียกร้องและแถลงการไปยื่นยังสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนางสาวปณิสรากล่าวอีกว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินกว่าหน้าที่ที่เขาต้องทำเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเราจึงจะเรียกร้องให้หน่วยงานทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเช่นกันถ้าพยาบาลทั่วประเทศเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องและแถลงการของเราสามารถช่วยร่วมลงชื่อได้ที่เพจ Nurse Connect เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่นายแพทย์นัดกล่าวว่าหลังจากนี้จะดูในเรื่องของการจัดการของภาครัฐต่อไปหากยังไม่มีความชัดเจนมากพอก็อาจพิจารณาการเคลื่อนไหวต่อไปขอให้ติดตามด้านตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าหากมีผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์ที่มีความน่าสงสัยหรือเป็นการกระจายวัคซีนที่ดูแล้วน่าจะมีอะไรผิดปกติก็ให้ทุกคนติดต่อเข้ามาขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาดูรัฐบาลเพราะการตรวจสอบรัฐบาลเป็นหน้าที่ที่เราพึงทำในฐานะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลงานนี้มีหน้าหงายทักษิณตบหน้ารัฐบาลประยุทธ์งงการจัดการโควิดทหารไปไหนหมดเป็นนายกอะไร work from home ลั่นถ้าตนเป็นนายกจะสวมชุด PPE เยี่ยมผู้ป่วยโควิดไม่เป็นนายก work from home ชี้ไทยล้าหลังคิดแบบโบราณขอให้เป็นทหารคนสุดท้ายที่บริหารบ้านเมืองคุณทักษิณชินวัตรหรือคุณโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการออนไลน์หนึ่งในหัวข้อชีวิตแนวคิดโควิดกลับบ้านในช่วงแรกของคุณทักษิณได้เล่าถึงอาการตอนติดเชื้อโควิด-19 แม้ออกจากโรงพยาบาลจะมีอาการเหนื่อยหอบบ้างแต่ก็รักษาตัวจนหายโดยคุณทักษิณยังกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากการที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศในปี49โดยยอมรับว่าปีแรกที่ทำให้ต้องไปอยู่ต่างประเทศก็รู้สึกโกรธแต่ก็คิดได้ชีวิตต้องเดินต่อไปอดีตเป็นบทเรียนอย่าถูกจองจำด้วยอดีตจึงคิดว่าต้องมีอนาคตต้องทำมาหากินจากนั้นจึงเริ่มซื้อทีมฟุตบอลซื้อเครื่องบินส่วนตัวไปดูลู่ทางทำมาหากินจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่ยอมรับว่าอดทุกข์และกังวลไม่ได้เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยเพราะเคยเป็นนายกมาก่อนเคยทำงานให้กับประชาชนมาก่อนก็อดไม่ได้ที่จะห่วงใยส่วนเคยคิดเครียดแค้นใครจากการเป็นผู้ถูกกระทำหรือไม่นั้นคุณทักษิณกล่าวว่าความโลภความโกรธทำให้โง่ทำให้คิดไม่ออกต้องปล่อยวางทางอารมณ์ให้ได้คิดว่าคงไม่ใช่ตัวเองคนเดียวมีลูกหลานธุรกิจต้องดูแลจะทำอะไรจึงต้องมีสติคุณทักษิณยังยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของตนเองในอดีตกรณีแก้ปัญหาความขัดแย้งทางภาคใต้ที่ใจร้อนใช้กำลังทหารเร็วเกินไปทั้งที่ควรใช้การเมืองนำเมื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงพยายามแก้ไขด้วยการเข้าไปคุยกับหัวหน้าขบวนการเคลื่อนไหวที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อหาทางออกเป็นการคุยแบบลับๆเพื่อจะส่งข้อมูลให้คุณยิ่งลักษณ์แต่ทหารก็ไม่ยินดีที่จะให้ตัวเองทำส่วนสิ่งที่ทำและภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการทำโครงการต่างๆให้ชาวบ้านเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านและการใช้หนี้ให้ประเทศการเอาศักดิ์ศรีประเทศกลับมาหลังโดนดูถูกจากการเข้า IMF โดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินรายการถามคุณทักษิณว่ามีความแค้นทางการเมืองกับใครบ้างคุณทักษิณตอบว่าตัวเองเป็นคนใจกว้างไม่มองคนในแง่ร้ายให้อภัยคนแต่ก็จำทุกเรื่องโดยเฉพาะกลุ่มสามปอนั้นจำได้ดีผมเป็นคนไม่เครียดแค้นคนให้อภัยคนตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันผมก็จำทุกเรื่อง
ผมเป็นคนความจำดีมากจำเรื่องราวทุกเรื่องได้หมดสามารถเล่าได้ทุกเรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนได้หมดดังนั้นใครเดินเข้ามาในชีวิตผมอย่าลืมนะสมองผมถ่ายภาพไวทุกภาพจำไว้หมดแล้วจำใครได้มากที่สุดในตอนนี้ก็จำได้เยอะเลย3ปอนี่จำแม่นเลยนะมีความเกี่ยวพันกันทั้ง3ปอเลยคุณทักษิณกล่าวนอกจากนี้คุณทักษิณยังกล่าวถึงกรณีที่สามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ว่าส่วนตัวรู้สึกเฉยๆแต่อย่างไรก็ต้องกลับเพราะยังรักคนไทยที่ห่วงตนอยู่ยังห่วงใยประเทศไทยอยากกลับมากราบคนที่รักกราบแผ่นดินเกิดและเลี้ยงหลานสำหรับประสบการณ์ใช้ชีวิตต่างประเทศมา15ปีคุณทักษิณกล่าวว่าเห็นความสำเร็จและล้มเหลวของการเมืองหลายประเทศเมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยพบว่ากำลังล้าหลังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีโดยในวันพรุ่งนี้จะพูดเรื่องนี้ในคลับเฮ้าส์อีกครั้งการคิดแบบทหารเป็นไปไม่ได้วันนี้ขอให้ทหารเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นมาบริหารประเทศต้องยอมรับว่าล้าหลังเกินกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำนอกจากนี้คุณทักษิณยังกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19ว่าหากมีวัคซีนและยารักษาโรคเพียงพอจะอยู่ร่วมกับโรคนี้ได้การบริหารสถานการณ์โควิดที่ล้มเหลวทำให้ระบบสาธารณสุขพังเตียงขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนซึ่งก็สงสัยว่าทหารไปไหนหมดเมื่อก่อนตัวเองใช้ทหารตัวเองเป็นพลเรือนที่กล้าใช้ทหารแต่วันนี้ทหารไม่กล้าใช้ทหารทั้งที่ทหารมีอุปกรณ์มีงบประมาณมีเสนารักษ์แม้จะเพิ่งเอามาใช้แต่ก็ยังไม่เต็มที่ถ้าเป็นตัวเองวันนี้เรียบร้อยหมดหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้จะนำเงินเดือน3เดือนไปซื้อชุด PPE ลงพื้นที่ดูผู้ป่วยเพราะไม่เคยกลัวอะไรการตายเพราะทำหน้าที่ย่อมดีกว่าตายเพราะคนที่ไล่แล้วไม่ไปถ้าเป็นผมเงินเดือน3เดือนไม่ใช้จะไปซื้อ PPE ลงไปสนามเลยใส่ PPE ลงไปดูคนป่วยเลยรับรองตื่นกันหมดงานการก็จะไปได้วันนี้ท่าน Work From Home อะไรวะเป็นนายก Work From Home สังเกตดูไหมผมไม่เคยกลัวอะไรเลยจากปีหวัดนกผมก็กินไก่ให้ดูการท่องเที่ยวตกผมก็ปลุกไปสนามบินไม่ใส่หน้ากากปลดครั้งแรกเท่านั้นท่องเที่ยวฟื้นตอนมีเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบุกไปนอนโดยไม่ให้รู้ตัวก่อนบุชจะไปอัฟกานิสถานด้วยซ้ำบุกเองเลยนี่นายแดงเรานี่ผอ.แดงเป็นผู้พันอยู่พันโทผมไปนอนค่ายเขายังไปกินไข่ต้มเขาเลยอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่ทำงานก็ทำไปตายคาตำแหน่งนายกเพราะทำงานโลกสรรเสริญแต่ตายเพราะเขาไล่ไม่ไปนี่แย่หน่อยคุณทักษิณกล่าวนอกจากนี้ยังระบุว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมรู้จักคนเยอะน่าจะโทรศัพท์หาผู้นำแต่ละประเทศเจรจาขอวัคซีนได้วันนี้เป็นวิกฤตอย่าใช้วิธีปกติแก้ปัญหาเมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินได้การแก้ปัญหาก็ต้องฉุกเฉินตามส่วนโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนั้นคงต้องจับยาม3ตาว่าที่ไทยปลอดภัยหรือไม่หากเคลียร์รันเวย์ได้จะมาบอกอีกทีในช่วงนี้ลูกหลานมาอยู่ด้วยก็หายคิดถึงชั่วขณะแต่เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนก็กลับตัวเองมีหน้าที่ต้องท่องเที่ยวหาความรู้ทางนี้ก็คิดถึงประเทศไทยคนไทยและครอบครัวเพื่อนฝูงขอขอบคุณกลุ่มแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจและไปทำบุญให้ในวันครบรอบวันเกิดส่วนคนไม่รักตนเองก็ไม่เป็นไรขอให้รักคนไทยรักเพื่อนมนุษย์อย่าคิดว่าคนนั้นคนนี้ไม่พวกแบบนั้นบ้านเมืองไม่เจริญขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับ